สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามลูลูดูดวงค่ะอ้าวไม่มีหรอจะเอาจริงๆใช่ป่ะอ้าวหรอไม่เอาหรอไม่เอาก็ได้เขายังไม่ได้โหวตกันมากำลังรอโหวตอยู่ใช่ไหมรอโหวตอยู่โอเคเราจะเป็นรายการมาดามลูลูดูดวงก่อนไปก่อนโอเคก็ผ่านกันมาแล้ว2 3เทปแล้วนะ2เทป2เทปก็คือเป็นของปักแรกเดือนสิงหาแล้วก็ปักหลังเดือนสิงหาคราวนี้เป็นปักใหม่นะคะก็คือปักแรกเดือนกันยายนวันที่1ถึง15กันยายนใช่ในช่วงนี้จะมีแต่ละราศีจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะต้องให้มาดามลูลูของเราเป็นผู้มาเขาเรียกว่าไงนะแถลงไขแถลงการ วันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษด้วยคือตัวนี้หรอสนุกปี้เป็นน้องสนุกปี้ที่จะมาร่วมฟังดวงกับเราด้วยใช่แล้วนี่ไม่ได้ถ่ายอินนะคะเปล่าไม่ได้ถ่ายอินเลยไม่ได้ถ่ายอินเลย Okay. เริ่มแล้วดูดวงเลยดีกว่าราศีแรกเป็นราศีเมษราศีเมษดังเช่นทุกครั้งมาดูกันราศีเมษได้ไพ่สิบไม้เท้าค่ะก็คือเท่ากับว่าปักนี้คนราศีเมษเนี่ยจะต้องเหนื่อยกายเหนื่อยใจหน่อยอาจจะต้องมีเกณฑ์การสอบแข่งขันสอบบรรจุอะไรอย่างนี้หรือบางคนอาจจะแบบสอบเลื่อนขั้นสอบมิดเทอมเฮ้ยแกจะบอกว่าตรงมากอะจะสอบมิดเทอมเหรอไม่เพื่อนฉันกำลังแบบนางกำลังอยู่ในช่วงแบบว่าแย่งชิงฉกชิงแย่งชิงตำแหน่งอยู่เรื่องการงานเนี่ยนอกจากที่ว่าราศีเมษอะจะทำพิสูจน์ตนเองแล้วเนี่ยก็ยังจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันทำได้ฉันทำดีแล้วฉันต้องทำรอดคนเดียวคนอื่นที่แบบเป็นเพื่อนเราคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็ต้องไปช่วยเหลือเขาไปถึงวันที่ทำงานเดียวกันด้วยป้าหรือว่าหมายถึงว่าก็เพื่อนๆรอบๆตัวเราถ้าเราอยู่ในวัยทำงานเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยเราก็ต้องแบบไปด้วยกันพร้อมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าจะให้ถึงฝั่งถึงเป้าหมายเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งรวมถึงกับคนที่อยู่ในวัยเรียนด้วยถ้าเพื่อนคนไหนที่แบบเฮ้ยเธอจะรอดไหมเนี่ยเทอมนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องช่วยกันดึงเขาขึ้นมาจากคุมนรกไปให้ถึงฝั่งก็อย่าลอยแพเพื่อนอย่าลอยแพเพื่อนก็ต้องชุดเพื่อนมาด้วยกันส่วนเรื่องของการเงินทางบ้านก็จะให้การช่วยเหลือใครมีญาติพี่น้องเยอะหรือแบบพ่อแม่ทำธุรกิจหรือว่ามีเงินเดือนที่แบบสามารถช่วยเหลือเราได้เนี่ยเราขาดสนอะไรอ่ะเอ่ยปากเลยขอเขาเขาพร้อมเขาก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะเปย์เราอยู่แล้วเอ้ยอ่าแต่มันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะอย่างเช่นแบบประมาณว่าเขาใช้ให้เราทำอะไรหรือแบบไปทำนู่นทำนี่ให้หน่อยสิอะไรเงี้ยเราก็ต้องทำให้เขานะหรือแบบเหมือนกับประมาณว่าขอคืนด้วยอะไรเงี้ยไม่ใช่ให้ฟรีส่วนเรื่องความรักนะความรักค่ะสาวราศีเมษคนโสดอย่าเพิ่งไปโฟกัสในเรื่องอื่นเรื่องรักใคร่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งให้สนใจเรื่องงานก่อนยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะใช่ไหมยังไม่ใช่เวลาของเราส่วนคนมีคู่ก็คือจะมีเรื่องส่วนตัวที่จะทำให้ห่างเหินกับคนรู้ใจกันไปเรื่องส่วนตัวของเราจะทำให้เขาห่างไปอย่างเงี้ยหรอมีปะเรื่องส่วนตัวของเราจะทำให้ตัวเราเนี่ยห่างจากเขาต้องอธิบายให้เขาเข้าใจเราอะค่ะว่าเราไม่พร้อมจริงๆช่วงเวลานี้เราอาจจะแบบเป็นช่วงงานเข้าของชีวิตเข้าชีวิตชาย เธออย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจ อะไรประมาณนี้ต่อไปค่ะราศีพฤษภนะคะต่อได้ราศีพฤษภกันเลยเป็นยังไงบ้างราศีพฤษภได้ไพ่หกเหรียญนะคะไพ่หกเหรียญขึ้นมานั่นหมายความว่าถึงเวลาที่คุณต้องทำบุญ อาจจะมีเคราะห์มีอะไรหรือเปล่าที่แบบจะเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของเราซึ่งแน่นอนในเรื่องของการงานการงานเนี่ยมีอุปสรรคขัดขวางอยู่แล้วทำให้รู้สึกเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่ถ้าคุณทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรถวายสังฆทานสิ่งเหล่านั้นจะช่วยพัดพาให้ผลกรรมที่เราจะต้องเผชิญเบาบางลงแทนที่จะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกแย่แต่ก็จะแบบดีขึ้นทุเลาลงแหละจากการที่เราทำบุญบ้างใช่ต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะการเงินคนราศีพฤษภอะหากคุณมีงานพิเศษหรือมีรายได้เสริมแล้วที่มากกว่างานประจำหรือนอกจากเรื่องเรียนมันจะอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะว่าการงานพิเศษเนี่ยจะนอกจากจะส่งผลในเรื่องเงินให้คุณแล้วเนี่ยยังส่งผลในเรื่องของการฝึกตัวเองแล้วก็การแบบได้ค้นหาความสามารถที่แท้จริงอีกอย่างนึงก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแต่ในขณะเดียวกันนอกจากคนที่ทำงานประจำแล้วแล้วมีงานพิเศษใช่ไหมคนที่ฟรีแลนซ์ก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาดีที่คนงานฟรีแลนซ์ก็มีงานเข้ารัวๆก็คือได้รับทรัพย์ทั้งจากหลายทางหลายช่องทางเหมือนกัน มาที่เรื่องความรักค่ะก็คือว่าคนราศีพฤษภในช่วงนี้มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจแล้วก็เริ่มต้นใหม่กับเขาถ้าใครที่เพิ่งเลิกรากับแฟนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แล้วก็แบบได้สานฝันต่อได้สานฝันต่อได้สานฝันกับคนใหม่ได้แบบเริ่มต้นใหม่กับ
คนที่เราเพิ่งแบบรู้สึกโอเคถูกสตาร์กับเขาอะไรอย่างเงี้ยปราบปลื้มแทนอะจริงหรอตาดิบหรือเปล่าไม่มีคนแก้ตัวอยู่ฟังมาดามไม่ฟังมาดามมาหลายครั้งแล้วแบบหลายๆราศีเขาก็นก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 กันมาตลอดไงพอฟังอะไรดีแบบบวกๆบ้างฉันก็ปราบปลื้มใจเออมาทำเขาคุยเรื่องดีๆได้แล้วนะคะทุกคนฉันก็มีเรื่องดีๆเหมือนกันนะคะยังไงคนมีคู่ส่วนมีคู่ก็จะได้รับข่าวดีมีโอกาสได้แต่งงานกันอิจฉาแรงอ่ะจริงๆคนมันจะดวงมันจะดีมันก็ดีไปทำบุญเถอะทุกคนจริงๆคือจริงๆคนเราควรที่จะทำบุญนะเพราะว่าไม่ว่าจะศาสนาไหนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมีความเชื่อหรืออะไรอย่างงี้ที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ทุกศาสนาเขาก็สอนอยู่แล้วว่าให้คนทำความดีทำความดีทำทานนะใช่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือสัตว์โลกซึ่งกันและกันเราให้ไปเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนบลิง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 มีความแบบว่าน้องสนุปปี้มีความดีไม่ได้ถ่ายอินไม่ถ่ายอินเลยเป็นแบบว่าโหมาดามแบบมีไฟความดีขึ้นค่ะเป็นแบบเห็นไม่เห็นหรอว่ามีแบบปีกนางฟ้ามีรัศมีอยู่บนหัวเนี่ยต่อมาราศีเมถุนได้ไพ่10 ถ้วยเมื่อกี้แบบพูดติดจะพูดคำว่าคัพอ่ะเข้าใจปะพูดคำว่าคัพก็ได้จริงภาษาอังกฤษมันคือลาเทนคัพ10คัพ10ออฟคัพได้ไพ่10ถ้วยค่ะไพ่10ถ้วยขึ้นมามันจะพูดถึงในเรื่องของครอบครัวโดยตรงเป็นไพ่ที่อยู่ในเกณฑ์ดีค่ะใครที่มีธุรกิจครอบครัวทำงานค้าขายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะประสบความสำเร็จสมหวังในขณะเดียวกันคนในครอบครัวทำอะไรบางอย่างให้เรารู้สึกประหลาดใจเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้แต่ในส่วนของเรื่องดีนะใช่แต่ในส่วนของเรื่องการงานซึ่งมันมารวมกับไพ่อีกใบนึงนั้นมันอาจจะไม่ค่อยโอเคเพราะว่าเรื่องการงานเนี่ยมันจะส่งผลให้ชีวิตของเราอะแทนที่เราจะตามปกติแล้วเราใส่ใจคนรอบข้างดูแลคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกหลานคนรักของเราอะไรเงี้ยการงานจะดึงชีวิตของเราไปแบบให้ไปอยู่กับมันอะทำให้เราแบบไม่มีเวลามาให้ความสำคัญกับคนในครอบครัวมากเท่าที่ควรอยากจะให้ลองแบบจัดเวลาจัดเวลาหน่อยจัดเวลาหน่อยว่าแบบคุณควรจะแบ่งงานแบ่งแบบภาระอื่นๆยังไงอะไรแบบนี้ค่ะจะต้องแบบว่าหาสมดุลนะระหว่างแบบงานครอบครัวเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นส่วนต่อไปเรื่องเงินอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าใครที่ก็เหมือนที่พูดไปตอนแรกถ้าใครทำประกอบอาชีพค้าขายมีธุรกิจของตัวเองอ่ะจะได้ผลดีแล้วก็ใครที่มีความต้องการที่อยากจะแบบเฮ้ยขยายกิจการหรืออยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองฉันเบื่องานที่ฉันทำแล้วหรือว่าแบบฉันเรียนจบฉันจะมีอะไรทำแต่ฉันก็ไม่อยากเป็นลูกน้องใครฉันอยากเป็นเจ้านายของตัวเองก็จะมีคนมาช่วยแบบแนะนำติดต่อหรือแบบประมาณว่าสนับสนุนเราตรงนี้แหละใช่ส่วนในเรื่องของความรักขออ่านโพยแป๊บนึงความรักนะคะก็คือจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าอายุกว่าอายุมากกว่าเขามาว้าวแต่อย่างที่บอกด้วยความที่เป็นราศีเมถุนน่ะจะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงไม่ว่าจะหน้าเด็กกว่าอายุก็ตามหรือจะมีนิสัยเด็กกว่าอายุก็ตามแต่อิจฉานะเรื่องหน้าเด็กกว่าอายุน่ะเฮ้ยจริงๆคนราศีเมถุนหน้าเด็กเมื่อกี้ฉันพูดพฤษภปะไม่ฉันพูดเมถุนคนราศีเมถุนนะจะได้เป็นข้อเปรียบของเขาตรงนี้ข้อได้เปรียบแต่ผู้ใหญ่ที่จะเข้ามาเนี่ยเขาจะมีความเป็นแบบผู้ใหญ่จริงๆอ่ะนิ่งๆก็จะไม่มาจ้องแจ๊จะไม่อะไรอย่างเงี้ยเธอถือกระเป๋าให้ไหมเอาน้ำไหมหิวน้ำไหมร้อนก็คงจะไม่เราอาจจะไม่ถูกสลิดกับเขาในตอนแรกหรือเปล่าแต่ด้วยความที่เราเป็นราศีเมถุนมันจะเป็นธรรมชาติของเราไปเองก็คือมันเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอาอกเอาใจเขาหรือแบบประมาณว่าทำให้เขารู้สึกแบบเฮ้ยกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยเพราะผู้ใหญ่อะชอบเด็กตรงที่ขี้อ้อนนอกจากจะแนะทริคชีวิตแล้วมาดามก็ยังแนะทริคของการที่จะได้พูดด้วยนะคะเธอใช่เมื่อกี้พูดถึงคนโสดไปต่อไปคนมีคู่ค่ะก็คือจะมีข่าวดีในเรื่องของคุณได้ลูกหลานในทายาทไว้สืบตระกูลแต่มันเป็นข้อดีก็จริงแต่ถ้าแบบคู่ไหนที่ยังไม่พร้อมอย่างเงี้ยก็ต้องป้องกันนิดนึงเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะแบบตั้งครรภ์ได้ง่ายยิ่งคอยใครที่เป็นผู้หญิงราศีต่อไปนะคะเป็นราศีกรกฎได้ไพ่สามเหรียญค่ะไพ่สามเหรียญเนี้ยก็คือพูดถึงเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่แต่งานที่ได้นั้นจะเป็นงานที่แบบเล็กๆน้อยๆไม่ใช่งานประจำเป็นงานฟรีแลนซ์งานที่เขาจ้างมาหรืองานที่แบบเกี่ยวกับอาชีพเสริมเป็นถ้าพูดถึงรายได้ก็จะเป็นรายได้แบบเงินจรซึ่งพูดถึงเรื่องการงานก็คืออยู่ในเกณฑ์ดีนะประสบความสำเร็จ
แต่มันไม่ใช่แค่ดีแค่รายได้เสริมหรือเท่านั้นแต่จะได้รวมถึงรายได้ประจำด้วยเป็นเรื่องที่ดีๆเข้ามานะคะเพราะว่าได้ตำแหน่งของไพ่การงานของราศีกรกฎก็เด่นในเรื่องนี้เหมือนกันส่วนเรื่องการเงินดีตามงานไหมคะดีเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนทำอะไรก็สำเร็จสับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโชคมีลาบใครที่ถ้าเกิดสมมติมีงานเพิ่มเข้ามาอะไรอย่างนี้ก็ขยันรับไว้ก่อนแล้วกันนะพวกนั้นก็น่าจะส่งผลดีกับเราใช่ไหมมีนางฟ้าแม่ทุนหัวมาช่วยเหลือแต่คนโสดอันนี้เรื่องคนโสดกันเลยว่าเรื่องความรักไม่โอเคเพราะว่าคนราศีกรกฎเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเป็นคนที่ขี้น้อยใจคิดมากในเรื่องความรักบางครั้งเนี่ยคนที่เราชอบอะแล้วเขาไม่ชอบเราอะเราก็จะรู้สึกเฟลเราจะคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอะเขาอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรกับคุณเลยก็ได้ตั้งแต่แรกส่วนคนมีคู่ก็ให้ระวังด้วยนะคะว่าคนรักของคุณจะป่วยไข้ต้องดูแลกันและกันนิดนึงยิ่งช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีค่ะโอ้ยสโลแกนไม่ได้ทายไม่ได้ทายค่ะดูแลอากาศจริงๆเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะจบไปละสี่ราศีเร็วมาสี่ราศีแล้วหรอครบเร็วเลยปะเห็นทุกคนยิ่งทำนานยิ่งแบบว่าแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแรกๆนี่แรกๆนี่นานมากตอนนี้แบบโอเคเข้าใจละมันเร็วก็พักก่อนขอกินน้ำกินท่าแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกสี่ราศีข้างหน้าค่ะเจอกันต่อการที่ราศีสิงค์ค่ะเมื่อกี้พูดคนเดียวเลยใช่ไหมเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดแบบคือแบบนิ่งแบบใจที่จะให้อะไรตั้งใจแบบฟังแบบเพราะมันเป็นหน้าที่เธอไงเธอเป็นพิธีกรเธอพูดฉันก็แบบนั่งนั่งแบบนิ่งๆจะแบบไม่เป็นไรต่อเลยนั่งเรียบร้อยนั่งนิ่งแบบพูดอะไรผิดหรอไม่พูดผิดเลยป่ะโอเคต่อกันที่ราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์นะคะได้ไพ่ต่อแล้วเหรอสี่คาถาอ้าวนึกว่าจะให้มันเปิดก่อนไม่อ่ะต่อเลยเพราะความต่อเนื่องของเราดูต่อเลยราศีสิงค์ราศีสิงค์ได้ไพ่สี่คาถานะคะไพ่สี่คาถาเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของในแง่ความหมายของไพ่เนี่ยหมายความว่าประสบความสำเร็จซึ่งการประสบความสำเร็จของคนเราก็คือการสอบเลื่อนขั้นผ่านโปรบรรจุตำแหน่งเลื่อนตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยว่าไปซึ่งมันเป็นเวลาดีของชาวราศีสิงค์แต่ในเรื่องของการงานต้องบอกก่อนว่าถ้าใครมีเจ้านายที่เป็นผู้ชายอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเขาค่อนข้างจะเคี่ยวเราก็จะต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากขึ้นแต่ขณะที่ใครที่มีเจ้านายหรือหัวหน้างานผู้หญิงเนี่ยจะโชคดีจะสบายเขาคาดว่าดวงนารีอุปถัมภ์ให้การช่วยเหลือเฮ้ยนี่ฉันต้องมาคิดของฉันเองเลยนะเนี่ยใช่แต่ฟังก่อนแต่ถ้าเธอรู้ว่าตัวเองมีความสามารถอยู่แล้วก็ไม่ต้องกลัวต่อค่ะอยากรู้ต่อไปในเรื่องของการเงินนะคะก็คือว่าการเงินเราจะไม่โอเคแต่ที่ไม่โอเคในที่นี้เพราะว่าจะมีรายจ่ายเข้ามาอย่างต่อเนื่องอยู่บ่อยๆซึ่งรวมถึงสุขภาพร่างกายของเราด้วยถ้าเรารู้ว่าเรามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องดูแลตัวเองให้ดีๆเพราะว่าการเงินที่เราจะสูญเสียไปอ่ะมันจะเป็นเรื่องของสุขภาพอุบัติภัยซะมากกว่าต้องระวังมากกว่าใช่ระวังไว้ส่วนต่อไปในเรื่องของความรักค่ะคนโสดอันนี้คนโสดกันนะอย่าเอาแต่ทำงานมากเกินไปอย่าบ้างานเข้าสังคมหาเพื่อนฝูงบ้างแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่เข้ามาส่องบ้างนะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าฉันจะต้องทำงานเพื่อให้ฉันไปถึงอะไรมองหาคู่บ้างมองหาความรักบ้างนะคะเป็นกำลังใจให้ตัวเองมันถึงช่วงเวลาของเราแล้วค่ะทุกคนดังนั้นเราต้องมุ่งมั่นดูมุ่งมั่นไปป่ะดูมุ่งมั่นดูตั้งใจไปเราต้องแบบว่าแต่เธอไอ้นี่เรานี่เธอมีแฟนแล้วนี่ฉันก็ให้กำลังใจจะเป็นห่วงเพื่อนเพื่อนร่วมโลกด้วยกันเพื่อนร่วมราศีส่วนเรื่องของคนมีคู่นะคะคนรักจะนำข่าวดีมาให้เป็นข่าวดีในเรื่องของการเงินธุรกิจหรือแบบการที่เขาอยากจะคิดลงทุนหรือแบบทำกิจการอะไรที่เป็นของตัวเองและของเราของเรากับเขาร่วมกันแต่อันนี้หมายความว่าถ้าคุณแต่งงานแล้วอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ยเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วใช่มันก็ไม่น่าห่วงหรอกแต่ถ้าเป็นคนที่แบบคบกันแล้วก็แบบยังไม่ได้แบบร่วมหัวจมท้ายกันแบบเป็นขึ้นเป็นมิสเตอร์แอนด์มิสซิสอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเป็นของใครของมันไปก่อนเป็นชนีมโนได้ไหมคือมองในแง่ดีไปก่อนว่าแบบว่าเข
าก็คงแบบเก็บไว้แหละเผื่อเราเพื่อเราอนาคตอะไรอย่างงี้ได้ไม่ผิดเพราะว่าเป็นมันเป็นไพ่ที่ดีเพราะว่า ในตำแหน่งของคู่ครองอ่ะคู่ครองจะให้การช่วยเหลือเรื่องเงินทองอยู่แล้วอันนี้มันขึ้นบอกไว้ไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะไหนสำหรับเราแต่แน่นอนว่าเขาซัพพอร์ตอยู่แล้วเพราะมันส่งผลถึงตัวเราโดยตรงค่ะต่อไปราศีกันราศีกันกันอะไรอ่ะทำไมต้องเอ็กโคเอ็กโคเป็นการแบบว่ายื้อระยะเวลาให้เธอจัดไพ่ไงจ้ามาราศีกันนะคะได้ไพ่ The Empress ค่ะหรือไพ่จักรพรรดินีไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเป็นราศีกันจริงๆนั่นแหละก็คือเจ้าระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานแต่ชาวราศีกันน่ะเขาจะเป็นราศีที่มีแค่ขาวกับดำเท่านั้นไม่มีเทาดีก็ดีร้ายก็ร้ายไปเลยถ้าคุณเชื่อมั่นในการกระทำของคุณแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำนั้นน่ะมันสามารถก่อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์หรือเป็นสิ่งดีๆเพื่อสังคมหรือส่วนรวมขึ้นมาความดีนั้นก็จะตอบแทนคุณแต่ถ้าสิ่งที่คุณทำไปมันไม่โอเค ก็จงจำเอาไว้ว่าปลูกพืชใดย่อมได้ผลนั้นโอเคพูดถึงเรื่องงานก่อนดีกว่า มาถ้าคุณคิดว่าคุณมีจิตอาสามากพอก็ต้องแบบเหมือนกับเริ่มต้องมองแบบเห็นแก่ตัวบ้างนิดนึงอ่ะเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะมันก็จะส่งผลเสียกับตัวเองคนที่เป็นทุกคนที่จะเหนื่อยใจคือเราใช่เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะเราจะต้องเฟดมาเป็นคนที่ดีอยู่แล้วอ่ะมาเป็นนางร้ายนิดนึงแบบมาเป็นแบบมาเห็นแก่ตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปแบบช่วยเหลือเขาเต็มที่เพราะว่าถ้าคุณช่วยเหลือเขาเต็มที่เท่ากับว่าคนที่คุณช่วยเหลือเขาจะทำอะไรไม่เป็นเลยคือพูดเหมือนตัวฉันเองเลยว่ะเดี๋ยวเธอไม่ใช่ฉันไม่ใช่การแต่เพื่อนร่วมงานฉันเป็นราศีกันเออฉันคิดถึงคนนึงเหมือนกันเธอคิดคนคนเดียวกับฉันใช่ไหมใช่เพื่อนร่วมงานฉันเป็นราศีกันแล้วเธอเคยเห็นไหมว่าช่วงนี้ฉันแบบอุ้ยช่วงนี้นะคะอะไรเงี้ยฉันต้องเอาเปรียบเขาปะวะแต่เธอดูงานฉันสิเขาอาจจะต้องแบบเริ่มร้ายใส่เธอบ้างอุ้ยอย่านะคะเขาดูเทปฉันนะแกโอ้ยแต่เขาดีจริงเขาเป็นคนดีจริงอะไรที่หนูแบบใช้งานเยอะไปหนูกราบขออภัยค่ะมันต้องมีและเทปนี้และเทปนี้โอเคในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีเก็บมีกินมีใช้และดวงเขาก็จะคล้ายกับราศีสิงห์ด้วยในเรื่องของความรักเพราะว่าคู่ถ้าเขามีคู่อยู่แล้วคู่รักคู่ครองก็จะช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของเงินทองเมื่อกี้ของคนมีคู่ใช่ไหมคะส่วนเรื่องของคนโสดก็ไม่ต้องน้อยหน้าหรือเสียใจไปเพราะว่าคนโสดเองอ่ะก็จะมีคนที่มีฐานะดีเข้ามาอุ้ยไม่นกแล้วนะจ๊ะปากหนีมาดามเขามาแบบโลกสีชมพูโลกสีชมพูนะเราจะได้ไหมอ่ะอยู่ที่เขาอยู่ที่เขาแล้วก็บุญวาสนาของเขาการดูดวงมันเป็นการไกด์ไลน์ว่าจะมีคนลักษณะนี้เข้ามาคุณจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของคุณทุกคนที่เข้ามามาดามไม่ได้พูดนะว่าเขาดีไหมหรือเขาใช่สำหรับเธอไหมแค่บอกว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณคนมีฐานะก็ดีนะทุกคนแต่คนมีฐานะก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคนดีนะคะต้องจำบอกไว้นะคะมีสติด้วยนะคะจะเลือกใครก็มีสติด้วยนิดนึง thinking นิดนึงราศีต่อไปราศีตุลราศีตุลค่ะเป็นยังไงกันบ้างราศีตุลได้ไพ่อะไรสี่ดาบสี่ดาบอ่ะมันก็ตีได้สองความหมายก็คืออย่างความหมายที่ดีความพักการพักผ่อนแบบเหมือนกับละทิ้งทุกสิ่งที่แบบเป็นความคิดในแง่ลบของเราหรือทำไรให้น้ำรู้สึกเหนื่อยใจปล่อยวางไปความหมายในแง่ลบก็คืออุบัติเหตุอันตรายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเราการเจ็บป่วยการล้มหมอนนอนเสืออะไรเงี้ยก็คือต้องระวังโอเคเริ่มจากตำแหน่งเรื่องการงานก่อนนะคะชาวราศีตุลเนี่ยก็คือใครที่คิดจะทำลงทุนอะไรหรือว่าแบบเปิดธุรกิจอะไรที่เป็นของตัวเองอ่ะให้ระวังไว้เลยว่ามันจะเหนื่อยวุ่นวายยุ่งเหยิงมากและเราจะทำให้รู้สึกว่าเราแบบท้อถ้าใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมหรือแบบไม่โอเคที่จะเผชิญจุดๆนั้นก็อย่าพึ่งแต่คนที่เริ่มไปแล้วเนี่ยก็คือคุณหยุดมันไม่ได้แล้วแหละคุณต้องทำต่อไปใช่คุณต้องทำต่อไปเลยแล้วก็บอกไว้ก่อนว่าช่วงเดือนกันยามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกเหนื่อยมากจู่ๆก็มีเรื่องราวให้นอนไม่หลับให้นอนไม่หลับให้กลับมาคิดวกวนต้องใจเย็นก่อนส่วนเรื่องการเงินเป็นข้อดีเพราะว่าคุณจะมีเงินเก็บมีเงินเก็บมีเงินใช้อะไรอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่างที่บอกไปค่ะว่ามันจะมีข้อเสียในเรื่องของสุขภาพอุบัติภัยใช่ไหมมันจะยิ่งทำให้คุณระมัดระวังตัวเอง
แต่การว่าเรามาระวังตัวเองในที่นี้คือไม่ใช่ไปหาซื้ออาหารเสริมบำรุงกำลังหรืออะไรนะไม่ใช่นะเซฟตัวเองให้รู้สึกว่าปลอดภัยเอาไว้ก่อนเป็นการดีจะดีกว่าอะไรที่มีสิ่งแบบที่ต้องเสี่ยงอะไรอย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงอย่าทำส่วนเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าไม่แย่นะคะก็คือ มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจได้พบเจอเพื่อนร่วมงานที่เราไม่คิดว่าเราจะได้ไปคุกคีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเรากับเขาแบบอาจจะทำงานที่เดียวกันหรือแบบเรียนที่เดียวกันแต่แบบเดินส่วนกันไปส่วนกันมามองหน้ากันแล้วก็แบบไม่รู้สึกอะไรได้เลิกแล้วใช่ไหมแต่มันจะมีช่วงเวลานี้แหละที่เรากับเขาจะมาโคจรปะกันได้รู้จักกันฉันว่าพวกราศีตุลนี่ต้องมีแรงทำงานใช่ในขณะเดียวกันใครที่มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อหรือเรียนต่อที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสได้พบเจอคนถูกใจณที่ที่นั้นด้วยโอ้ยอีกไปอีกเออคนมีคู่มีโอกาสที่จะห่างหายกับคนรักไปด้วยเรื่องของการงานหรือเรื่องภารกิจส่วนตัวทั้งเราและเขาไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะทั้งเราและเขาอย่างน้อยก็ขอให้แบบเติมความหวานซึ่งกันและกันอย่างเช่นโทรหากันส่งไลน์ส่งข้อความอะไรอย่างเงี้ยพูดคุยกันไม่ใช่หายแล้วหายเลยแต่อย่างนี้คนแบบว่าเวลาห่างกันอ่ะก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะเราไม่ใช่แบบสมัยคุณพ่อคุณแม่ที่แบบว่าส่งจดหมายจดหมาย3วัน5วันอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องไลน์เลย Facebook อะไร WhatsApp มีก็แต่เธอแน่ใจเหรอว่ามี LINE มี Face แล้วแบบสวายใจอีกฝ่ายได้อุ๊ยฉันแล้วทำไมไม่แบบไปเสี่ยมเขาอย่างนั้นน่ะชอบเป็นคนชอบเป็นคนอย่างเงี้ยชอบเป็นคนอย่างเงี้ยมี attitude ในแง่ลบอ่ะไม่จริงไม่เอานะคะทุกคนต้องเราต้องมีความ positive ตลอดเวลานะคะดังนั้นแบบว่าถ้าเกิดสมมติว่าห่างๆไปไว้ใจต้องสตรองค่ะนิดนึงได้ไหมว่าตอนนี้เกลียดตากล้องมากอ่ะมันกินมาม่าแล้วแม่งเอามาม่ามาจ่อผัดลมแล้วก็ใช้คำว่าฉันเกลียดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราพูดแบงค์เขาด้วยจริงเหรอโอ้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรฉันเห็นบางรายการเขาก็หลุดเหมือนกันแหละจริงๆราศีพิจิกค่ะได้ Queen of Pentacles Queen of Pentacles ในที่นี้ก็คือราชินีถือเหรียญซึ่งเป็นสิ่งดีอยู่แล้วล่ะในเรื่องของความมั่งคั่งแน่นอนว่าชาวราศีพิจิกช่วงนี้การเงินจะเด่นแต่มันก็จะมีในส่วนของความอ้างว้างเพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเก่งเราหาเงินได้แต่เราก็จะแต่ผู้ชายก็มาสมัครผู้หญิงเก่งเพราะฉะนั้นแล้วดวงการเงินคุณดีแต่ดวงความรักของคุณจะไม่ค่อยดีโอ้ยน่าสงสารเบื่อแต่เขามีเงินพร้อมเปย์ไงอุ๊ยไม่ได้อยู่โยงหรือส่งเสริมอุ๊ยโอเคกลับมาที่ในเรื่องของการงานการงานอยู่ในเกณฑ์ดีถ้าคุณเป็นลูกน้องเขาหรือแบบอยู่ใต้อานัตของใครสักคนนึงเจ้านายคุณจะให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตเต็มที่อย่าทำอะไรทำดีดนิ้วให้อนุมัติแต่ถ้าในทางกลับกันคุณเป็นเจ้านายลูกน้องก็จะให้การช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ต้องแบบอ้าปากขอหรือสั่งเขาก็จะแบบประเคนให้คุณเลยตายดีไปอีกการเงินมีเป็นโอกาสหรือช่องทางที่ดีที่คุณจะค้าขายหรือทำธุรกิจใหม่ๆหรือแบบอยากจะแบบคิดลงทุนทำสิ่งใดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันประสบความสำเร็จแน่นอนแต่อย่างที่บอกค่ะว่าทำอะไรแล้วต้องทำให้เต็มที่ทำอะไรแบบเล่นใหญ่รัชดาลัยไปเลยจะคิดเล็กๆมินิมอลไม่ได้โชว์ลีลาอลังการไปเลยนะคะทุกคนส่วนเรื่องของความรักอย่างที่บอกความการงานดีการเงินดีนั่งเฉยๆก็มีสิ่งดีๆเข้ามาแต่ความรักต้องรุกค่ะอย่ารับต้องรุกเท่านั้นนี่พูดถึงอะไรอยู่พูดถึงว่าเราจะต้องเข้าหาเขาเราจะรอเขาเข้ามาไม่ได้ต้องออกตามหาค่ะเป็น finding nemoต้องตามหาค่ะเพราะว่าไฟได้มีโมถ้าเราจะเหมือนกับอารมณ์แบบสุภาษิตอ่ะเขาอยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าทั้งเสือเข้าทั้งเสือคนมีคู่ไม่ดีเลยมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแหวงกับคนรักเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอย่าใช้อารมณ์มีอะไรต้องคุยด้วยเหตุผลแล้วคือคนราศีพิจิกอย่างที่เราเห็นกันอารมณ์จะเหนือสิ่งอื่นใดรุนแรงเหลือเกินมากเป็นคนที่มีทัศนคติที่รุนแรงสุดๆในครุกการกระทำของตัวเองมันจะขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของตัวเองเหตุผลจะไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นแล้วตายๆพวกในออฟฟิศนี้ก็พิจิกเยอะนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนไหนที่มีความรู้สึกหรือว่าเราองลงง่ายๆกับแล้วมีแฟนด้วยเนี่ยก็ต้องใจเย็นๆนะคะคือมีคู่มันก็ทะเลาะเบาแหวงกันตลอดอยู่แล้วใช่มันเป็นแบบคบกระทั่งการบ้างแต่ว่าก็อย่าให้มันเลยเถิดไปจนถึงจุดที่มันรุนแรงสุดเดือดโอเคอย่าเดือดนักแล้วกันตอนนี้ก็ครบไปแล้วอีก4ราศีพักก่อนพักกันอีกแล้วพักให้มาดามได้ขยับหมุดในปากของนางนะคะทำไมฉันพูดไปฉันก็คิดถึงอย่างอื่นแล้วทุกคนพักก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกัน
โอเคค่ะกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายค่ะคืนเนาะกูเอาแรงมาจากไหนคือแบบสติยังแบบบิวสิบิวตัวเองสุดท้ายแล้วเริ่มโอเควันที่ราศีธนูราศีธนูได้ไพ่ King of Wands นะคะใบนี้ค่ะใบนี้เป็นยังไง King of Wandsเป็นไพ่ที่พูดถึงเรื่องการงานอยู่แล้วการงานเป็นหลักใครที่คิดจะลงทุนหรือมีโอกาสได้เดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็จะมีโอกาสก็จะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็จะเป็นชีวิตที่ถือว่าดีเป็นการที่แบบเราได้รู้ในรู้โลกกว้างมากขึ้นเป็นเดอะลิตเติ้ลเมอร์เมดผจญภัยในโลกกว้างถือว่าเป็นสิ่งดีเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอามาแบบได้เพิ่มภูมิสติปัญญาของเราความรู้เป็นขุมทรัพย์ที่ไม่มีวันหมดเฮ้ยมาดามาอีกแล้วอ่ะส่วนเรื่องการเงินคุณต้องตั้งใจที่จะหาเงินมากกว่านี้เราขยันขันแข็งมากพอไหมได้โบนัสหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดว่าในช่วงที่เวลาที่ผ่านมาคุณไม่รู้สึกว่ายังทำได้ไม่เต็มที่หรือว่าฉันทำได้ดีกว่านี้อีกนิดนึงน่ะก็ลองทำดูอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ดีเท่าไหร่ที่จะไปขอพึ่งหรือหยิบยืมคนอื่นหรือแบบขอความช่วยเหลือจากใครคุณต้องทำด้วยตัวเองก่อนส่วนเรื่องความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ดีนะคะทั้งคนโสดคนมาแล้วก็คนมีคู่เป็นช่วงเวลาที่แบบกังวลวิตกกังวลถ้าเป็นคนมีคู่กันนะกังวลวิตกกังวลกับคนรักว่าเปลี่ยนไปหรือเปล่านอกใจฉันไหมเป็นช่วงที่แบบวิตกจริตไปอาจจะเป็นช่วงที่แบบเหมือนกับว่าเราทำงานแล้วเราโมโนสูงใช่แล้วเราทำงานแล้วเราก็อาจจะแบบลืมโฟกัสถึงคนรักเราเห็นว่าคนรักเขาก็ไม่ได้แบบตอบสนองหรืออะไรกับเราเลยหรือเขาอาจเคยตอบสนองเหมือนเดิมเธอเปลี่ยนไปในช่วงเรื่องนี้ไปแล้วแล้วเราไม่สนใจแล้วพอมาคิดได้อีกทีอาจจะสายไปหรือเปล่าส่วนคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีใครเนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะดีนะที่คุณไม่มีแฟนหรือไม่มีคนเข้ามาคุณจะได้โฟกัสที่งานและทำมันให้เต็มที่ราศีมังกรมังกรคนราศีมังกรนะคะได้ไพ่นี่ฉันต้องหยิบไพ่ชัวร์หยิบสิหยิบเขาด้วยหน่อยคนราศีมังกรได้ไพ่3ไม้เท้า Tree of Wands เป็นไพ่ของการลงทุนพัฒนากิจการนั่นนี่โน่นแต่ต้องศึกษาให้ดีนิดนึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจทำอะไรไปขอให้มีสติรอบคอบก่อนถ้าใครที่มีงานประจำอยู่แล้วหรืออยากจะแบบเสนอไอเดียอะไรเกี่ยวกับให้กับทางบริษัทเราหรือแผนกเราอย่างเงี้ยก็ต้องโพสไว้นิดนึง อย่าออกตัวแรงเดี๋ยวอาจจะถูกตีกลับมาเราจะน่าตึงส่วนคนที่อยู่ในวัยเรียนนะคะก็คือขอให้เรียนไปตามลำดับอย่างเงี้ยไปแต่อย่าเพิ่งออกความคิดเห็นอย่าเพิ่งทำตัวเป็นแกนนำคือความคิดคุณไม่ใช่ไม่ดีนะแต่แค่เหมือนกับว่าคุณต้องดูส่วนรวมด้วยว่าเขาพร้อมที่จะไปในทิศทางเดียวกับคุณไหม อะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องการเงินก็คืออย่าเพิ่งลงทุนหรือทำอะไรไปให้ใจเย็นๆก่อนพอสไว้ก่อนเรื่องความรักคนโสดหากชอบใครหรือมีใครในดวงใจอยู่แล้วเนี่ยใช้คำว่าดวงใจดูโบราณมีใครที่อยู่แบบอยู่ในใจอยู่แล้วอ่ะก็คือให้หมั่นเข้าหาเข้าจีบเขาขายขนมจีบเขาไว้ให้เขารู้ว่าแบบอุ๊ยมีเราอยู่ในชีวิตนะอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องคนมีคู่นะคะก็คือว่าคนรักจะให้การช่วยเหลือคุณแต่เป็นช่วยเหลือที่ต้องหวังผลตอบแทนฉันให้เธอต้องให้ฉันอะไรอย่างนี้ใช่เพราะว่าเขาเองอ่ะก็ต้องการความรักจากคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าเฮ้ยฉันให้ความสำคัญกับเขาน้อยไปเขาช่วยเหลือเราก็ต้องให้ตอบเขามากๆสัมยกเดี๋ยวไม่ใช่ติดเลทได้ด้วยหรอไม่สามยกในที่นี้ก็คือแบบประมาณว่ายกเวทนี่ก็ไปเรื่อยเนาะอีบ้าชกมวยอ่ะจะไปชกมวยแบบเป็นคู่ชกเป็นคู่ชกให้ฉันบ้างสามยกอะไรอย่างงี้บ้าบอกใครล้มหมดมีแฟนแล้วแบบมาต่อยมวยกันตลกเทปนี้อาจจะไม่ตลกเหมือนเทปที่แล้วก็อย่าว่ากันพลังงานลดลงนี่อันจริงพูดถึงเมื่อกี้ของมังกรใช่ไหมพูดถึงคนโสดที่ต้องแบบต้องอ่อยใช่ไหมฉันก็เลยบอกว่านึกขึ้นมาได้ว่าแฮชแท็กงานขายก็มาคือไงอ่ะก็คือว่าซิสต้าเรากำลังจะมีวิดีโอเตรียมปล่อยนี่แบบเขาเรียกว่าอะไรโฆษณาไว้ก่อนโฆษณาไว้ก่อนโปรโมทไว้ก่อนอ่อยไว้ก่อนก็คือว่ามันกำลังจะมีวิดีโอตัวใหม่วินาทีเมื่อกี้ว่องเหมือนดิฉันมั้งคะ
อ่อยไว้ก่อนเนี่ยอ่อยเขาจะอ่อยไว้ก่อนฉันคลื่นมากแบบมันสุกขึ้นมาแล้วอ่ะเธอไม่ใช่ทาร์เก็ตฉันก็เหยียบมันคือวิดีโออะไรมันคือวิดีโอที่เราจะสอนแบบว่าสาวๆทริคการอ่อยทริคการอ่อยสาวๆก็ต้องแบบทุกคนต้องติดตามอ่อยอ่อยแล้วอ่อยหนุ่มในออฟฟิศยังไงให้ได้ได้หรือเปล่าไม่รู้ได้ไม่ได้ต้องติดตามแต่สอนวิธีการอ่อยแหละแล้วบอกเลยว่าโดนจริงหรอหนุ่มหล่อมากฉันพูดแค่นี้แต่ฉันคอนจริงว่าหนุ่มหล่อเห็นไหมขนาดมาดามยังพูดเลยอันจริงแต่ฉันไม่คอนว่ามันจะได้ผลไม่รู้ต้องติดตามดูโอเคจบแฮชแท็กงานขายก็มาค่ะต่อต่อไปราศีกุมกุมกุมอะไรกุมภาพันธ์โอเคเห็นไหมฉันไม่เป็นคนเริ่มเลยนะเอาจริงๆราศีกุมราศีกุมอะราศีกุมได้ไพ่ในออฟสวอร์ดค่ะหรืออัศวินถือดาบไพ่ใบนี้ในออฟสวอร์ดก็คือมันถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณคิดอะไรไว้หรือแพลนอะไรไว้ควรจะลงมือทำได้แล้วอย่ามองโอเอโอกาสกำลังมาแล้วก็ต้องลงมือทำเลยเดี๋ยวไม่งั้นจะเสียโอกาสเริ่มกันที่เรื่องงานก่อนงานหลักงานรองงานหลวงงานลาดงานประจำฟรีแลนซ์วิ่งพุ่งชนวิ่งพุ่งชนแต่มันก็เป็นว่าดีไงคุณเหนื่อยแต่คุณได้เงินคุณมีแบบได้ทำนู้นทำนี่ได้แบบฝึกฝนฝีมือก็คุ้มแต่ก็คืออย่างที่บอกกำลังใจคุณก็ต้องเข้มแข็งนะอย่าท้อเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่พิสูจน์ตนเองงานเข้ามาก็ถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีน้ำขึ้นให้รีบตักนะคะทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตักน้ำรักให้รีบดื่มโอเคค่ะเรื่องการเงินค่ะคือต้องหมั่นเก็บสะสมไว้งานเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะตักตวงไงเพราะงานคุณเข้าแล้วคุณก็หมั่นสะสมเก็บเงินไว้ใครมีงานฟรีแลนซ์หรือมีธุรกิจส่วนตัวนอกเหนือจากงานประจำแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะลงมือทำใช้ชีวิตในช่วงนี้ให้เต็มที่เลยดีกว่าส่วนเรื่องความรักนะคะก็คือคนโสดรักคือการให้โอ้ยเอ็นดูคนไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ว่าดีนะถ้าเรารักใครชอบใครก็ต้องเปย์เขาไม่ใช่สิ ไปเย็นๆอีนี่ก็จะให้เปย์คือเดี๋ยวก่อนก็เหมือนรักคือการให้ฉันคิดไม่ถึงเรื่องนั้นจิตใต้สำนึกสั่งให้เปย์ตลอดเวลาเหรอหนักแน่นมากคือรักคือการให้ในที่นี้หมายความว่าเรารักใครชอบใครแต่ถ้าคนที่เรารักเขามีคนอื่นอยู่หรือเขากำลังเป็นไปด้วยดีกับคนที่เขาให้ความสนใจเราก็ควรจะปล่อยเขาไปนะ อนุโมทนาบุญเพราะคุณคิดซะว่าคุณกับเขาเจอกันก็เหมือนชดใช้ให้กรรมซึ่งกันและกันแล้วมันจบแล้วเราอาจหลังจากนี้ไปเราอาจจะเจอคนที่ดีกว่าเขาไม่ใช่ของเราเขาไม่ใช่ของเราจำคำนี้เอาไว้ move on ส่วนของคนมีคู่คนรักจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณช่วยเหลือเกื้อกูลคุณในสิ่งที่คุณแบบร้องขอหรือในขณะเดียวกันคนรักเองเนี่ยก็จะช่วยคุณในเรื่องของทำมาหากินด้วยคือมันก็ดีสำหรับคนที่มีงานมีเงินแล้วก็มีคู่แต่คนที่ไม่มีคู่ก็ต้องปล่อยเขาไปยังไม่ใช่เวลาของเรายังไม่ใช่เวลาของเราราศีสุดท้ายแล้วราศีสุดท้ายแล้วราศีมีได้ไพ่เก้าดาบใบนี้ไม่ดูไม่ค่อยแฮปปี้เลยใช่เพราะมันไม่ใช่ใบที่ได้ดีหรอคือยังไงมันเป็นใบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดความปัญหาต่างๆที่ลุมเร้าจะทำให้ฉันรู้สึกขบคิดไม่ออกเครียดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไพ่ที่ช่วงเวลานี้ที่ชาวราศีมีนต้องเผชิญในเรื่องของการงานนั้นคุณจะมีศัตรูคู่แข่งหรือแบบประมาณว่าคนที่ต้องเอาชนะคุณอะอยู่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ปลอดภัยคนคอยจะแบบขัดแข้งขัดขาเลยค่ะเก้าอี้ฉันทำอะไรรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยฉันแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องมีสติให้มั่นนะคะแล้วก็แบบเหมือนกับรู้เกมเท่าทันคนอื่นถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเรามีเพื่อนสนิทเรามีคนใกล้ชิดอยู่ใกล้ตัวแต่ก็อย่าเพิ่งให้ใจหรือแบบไว้ใจเขา 100% เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าได้เกมหักหลังเราหรอใช่เป็นเกมมันเป็นเกมกีฬาแล้วยิ่งในขณะเดียวกันเรารู้ว่าใครเป็นศัตรูเราทรงเก็บเขาไว้ใกล้ตัวและทำตัวเป็นมิตรกับเขาเรื่องการเงินยังไงดีไหมจะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินจากเรามีโอกาสที่จะต้องเสียเงินเป็นเจ้าหนี้โดยไม่รู้ตัวโดยแบบเหมือนกับถูกสะกดจิตเฮ้ยมาขอเงินหน่อยเราก็ปฏิเสธเฮ้ยไม่เอาอย่างนู้นอย่างนี้คนสุดท้ายเขาโดนเขาตื้อเขาอ้อนวอนเอาให้ด้วยความที่คนราศีมีนเป็นคนที่ใจคิดสงสารใจอ่อนเป็นทุนอยู่แล้วอะก็เลยแบบพร้อมเปย์อันนี้
พร้อมเปย์ของจริงตายแล้วช่วงนี้ฉันต้องแบบว่าเข้าหาแฟนหน่อยไหมเอ้ยเธอเฮ้ยเอาจริงๆออกมา 2-3 เทปเนี่ยคุณฉันว่าคนอ่านคนฟังเขารู้แล้วแหละว่าหัวเธอนี่แบบราศีอะไรอ่ะเธอราศีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกดีที่มีแบบที่มีเพื่อนผ่านกล้องอ่ะแบบทุกคนตอนนี้เรากำลังแบบเธอเหงาไหมจริงจริงชีวิตมีคนรอบข้างจริงเธอเหงามากเพื่อนน้อยเพื่อนน้อยเธอก็ต้องมีเพื่อนผ่านนี้เพื่อนไม่ค่อยคบเลยส่วนเรื่องความรักความรักนะคะก็คนโสดไม่โอเคเลยเราอยากให้คุณโฟกัสคนใกล้ตัวคุณมากกว่าไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรอย่างเงี้ยคนที่เขาดีกับเราจริงๆแล้วไม่มีประโยชน์ใดๆหมายถึงว่าไม่แบบไม่ได้มีประโยชน์ใดๆในที่นี้หมายความว่าเรากับเขาไม่ได้คบกันเพื่อผลประโยชน์อ่ะอยากให้คุณทำดีกับพวกเขาเหล่านี้มากกว่าที่จะไปแสวงหาใครก็ไม่รู้ที่คุณจะมาเป็นคู่อ่ะจะดีกว่าเพราะอย่างน้อยคุณรู้สึกจะยังรู้สึกว่าคุณได้อยู่กับพวกเขาเหล่านี้แล้วคุณจะสบายใจส่วนคนที่มีคู่ก็ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่เราก็จะมีคำแนะนำก็คือว่าร้องไห้หนักมากเพราะว่าฟังก่อนเพราะว่าต้องเข้าใจนะคะว่าคนที่เราเป็นแฟนกันเนี่ยเรากับเขาอ่ะคนละราศีกันและอย่างน้อยจังหวะชีวิตของเราและเขาก็ไม่เหมือนกันสิ่งที่เราอันนี้พูดในมุมมองของราศีมีนนะสิ่งที่เราคาดหวังอยากจะให้แฟนเราทำหรืออยากจะให้แฟนเราเป็นหรืออยากจะนู่นนี่นั่นกับแฟนเราอาจจะต้องพอสหรือโฮหรือสต็อปเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันจะมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้แฟนเราร่วมทำตัวนี้กับเราไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วอ่ะก็คนที่ใครที่มีแฟนเป็นราศีมีนดีกว่าการุณาเห็นใจเขาหน่อยเออกระด้างกระด้าไม่เห็นว่ามาดามพูดก็ไม่เชื่อหรอกนะจริงเยอะมาเยอะมาเยอะมาเอาไปสิบบาทขายหนักมากขายหนักมากหนักมากหมดแล้วเอ้ยจำได้ว่าเทปที่แล้วบอกไว้ว่าจะพูดถึงเรื่องลัคนาใช่ๆเมื่อกี้ฉันก็นึกอยู่เหมือนกันแต่เธอว่าฉันจะได้พูดหรอไม่เอาเป็นว่าเราแนะนำไหมถ้าเกิดใครอยากรู้อ่ะลองเราเคยเสิร์ชเพราะเราอ่ะเคยถามเพื่อนอยู่ว่าลัคนาดูยังไงแล้วเพื่อนเราเหมือนกับว่าให้ตารางเรามามันจะมีตารางใช่ป่ะที่แบบแมทช์กันว่าบอกช่วงเวลาเกิดเพราะว่าอันนี้เขาบอกคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าเรื่องลัคนามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าคนเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเราราศีอะไรใช่ไหมแต่คุณจะรู้ไหมว่าเรามีอีกราศีนึงก็คือไปดูในช่วงไปดูในตารางนั้นน่ะที่มันจะบอกว่าเวลาเกิดของเราอ่ะตรงกับราศีไหนแล้วเราก็ไปเทียบดูว่าณตอนนั้นอ่ะราศีของเราถ้าตรงกับช่วงเวลานี้จะราศีอะไรก็เปิดเทียบกันดูได้จะเป็นลัคนาอะไรก็ลองดูได้ใช่ค่ะก็ที่จริงเรามีบทความพูดถึงลัคนาของแต่ละราศีเอาไว้ไปเสิร์ชในช่องเสิร์ชของเว็บไซต์ Sister Cafe นะคะงานขายก็มาว่าลัคนาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเลยค่ะว่าอย่างเช่นลัคนาเขียนไว้ใช่ไหมเขียนไว้ฉันเขียนไว้เองอย่างเช่นลัคนาราศีกรกฎปุ๊บกดดึ๊ดๆๆขึ้นมามันก็จะขึ้นมาคนลัคนาราศีกรกฎคนราศีกรกฎเป็นยังไงถ้าเกิดเวลานี้จะตรงกับลัคนาไหนซึ่งส่งผลให้เรามีนิสัยใจคอเป็นอย่างไรแล้วมันอิงกับการดูดวงได้โดยที่ว่าอย่างเช่นคุณเกิดราศีสิงห์แต่เธอรู้ว่าเธอเกิดเวลานี้ซึ่งตรงกับราศีนี้เธอก็ไปดูราศีนั้นๆควบคู่กันได้เห็นไหมคือเวลาดูนี่ก็คือดูแบบสองราศีสมมุติว่าราศีของเราราศีสิงห์เธอก็ดูราศีลัคนามีนเธอก็ดูทั้งสิงห์ทั้งมีนก็คือดูได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งงานเงินความรักคือดูได้เหมือนกับดูสองราศีเลยอ๋อดูอย่างนี้เป็นอย่างนี้เองใช่งงไหมงงไหมคะไม่งงไม่งงก็ถ้าเกิดงงก็อย่างที่มาดามบอกว่าไปตามดูบทความของมาดามได้นะคะเสิร์ชที่ช่องเสิร์ชของ Sister Cafe ลัคนาลอนลิงบรรยากาศคอควายนอนหนูสระอาพิมพ์ไปแล้วก็จะขึ้นครึ่งขึ้นมา12ราศีราศีไหนก็ไปกดไว้เองเลยใช่ค่ะฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีในช่วงของปักหลังจะเป็นวันที่16ถึง30กันยายนถึง30กันยายนใครจะเป็นยังไงราศีแต่ละราศีจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็กลับมาชมกับมาดามลูลูดูดวงแต่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะคะยังเอาตอนนี้ไปก่อนโอเคเนาะไงก็ติดตามฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ